สวัสดีค่ะป้าภานะคะค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะของฝากของน้องๆที่ส่งมาไม่ใช่ของฝากจากเกาหลีนะคะเฮ้ ค่ะก็ไม่ค่อยได้รับของฝากจากเมืองนอกเท่าไหร่นะคะน้อยมากค่ะโอเคเรามาดูแต่ละชิ้นกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างหยิบชิ้นแรกก่อนเลยเนาะอ่ะฮะอันนี้เป็นสาหร่ายหมูย่างวะไม่เคยทานค่ะพูดเลยไม่เคยเห็นด้วยอ่ะฮะเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องนี้เท่าไหร่หมูย่างเห็นป่ะนี่ประมาณว่าภาษาเกาหลีนี่อ่านมาเลยโดยตรงหมูย่างหมูย่าง you know you understand หมูย่างเพราะว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนเนื้อเลยเนาะโอเคจริงๆอยากจะชิมเนาะแต่ลดน้ำหนักก็ไม่อายไม่ได้ลดหรอกอ่ะอันนี้ไคลแม็กก็คืออะไรช็อกโกแลตเพราะว่าเป็นคนชอบทานช็อกโกแลตเนาะช็อกโกแลตเนี่ยก็ไม่เคยเห็นกันชีน่าจะมี4อย่างรสส้มปะมะละกอหรือฮึอะไรมันคืออะไรนี่ไม่รู้อันนี้ส้มฮะส้มแล้วมีส้มน้อยส้มใหญ่ส้มเยอะอะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะก็จริงๆอยากจะกินให้ดูเหมือนกันกินเลยกินเลยกินเลยแล้วก็ส่วนมากอีกก็มีเป็นมาม่าเนาะเป็นมาม่าเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พิจารณามาม่าเขาดูมาม่าเห็ดเหรอฮึเห็ดปะมาม่าพริกแซ่บแน่นอนพริกโอเคพริก2ซองเดี๋ยวดูนะมีอะไรอีกนี่หมูหมูมันน่าจะแซ่บเวอร์ในนี้ฮะหมูมี3ซองค่ะมีแค่นี้อ่ะฮะมีไม่เยอะมากอ๋อเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปก่อนสิถูกป่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกินไอ้มาม่านี่คงไม่ได้กินให้ดูถูกป่ะเดี๋ยวเรามาชิมช็อกโกแลตกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะมาค่ะเรามาแกะช็อกโกแลตกันก่อนเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจริงๆอยากกินสาหร่ายอ่ะอ่ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเค็มๆแน่เลยสาหร่ายเค้าแกะยังไงล่ะฮะตรงไหนล่ะอ๋อนี่ตรงนี้อือฮึจูรุตแกะไปเลยเนาะแทมแดทาดัมแดทาดัมแดอ๋อมีเป็นชิ้นใครชิ้นมันโอเคเราก็ต้องค่อยๆแกะกันทีละอันเลยเนาะอะไรก่อนดีเอาที่เรารู้เรื่องก่อนดีกว่าส้มตกลงส้มมันยังไงเนี่ยมันต้องเป็นส้มเขียวหวานส้มเขียวไม่หวานเขียวไม่หวานเขียวหวาน อะไรทีเอายาวๆก่อนแล้วกันโอ้โอ้สักนิดนะสักนิดนะโอ้เดี๋ยวแกะเลยเนาะเหมือนมันจะเป็นตัวด้วยนะโอ้โหโอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยน่ารักไอ้ยังไงดีอ่ะไม่กินเก็บมันน่ารักเกินมาชิมก็ชิมอืมโอ้มันกรอบมากเลยมันกรอบนะอ๋อตรงนี้มันเป็นกรอบๆถูกปะยังไม่ได้รสส้มเดี๋ยวนะเพราะเขาต้องการให้ตัวเองเห็นตัวตรงนี้ด้วยไงอร่อยอ๋อมันเป็นส้มๆแบบอ๋อใครเคยกินไอ้นี่ป่ะขนมเซเว่นที่มันเป็นไส้อะไรอ่ะกรอบๆอ่ะแล้วก็เคลือบด้วยส้มอ่ะอะไรประมาณนั้นน่ะอือหืออือหือโอเคเลิกมือละใช้ได้อันนี้โอเคเลยมาอันต่อไปอันนี้มันต้องเหมือนกันแน่เลยเพราะว่าหน้าตามันคล้ายๆกันอ๋อนี่ไงมันเป็นส้มสีส้มกับส้มเหลืองๆนะคะน่าจะเป็นส้มโชกุนแน่เลยซองเป็นเหลืองๆโอเคมันก็ต้องเหมือนกันเป็นตัวๆเหมือนกัน
อือหืออ๋อนี่เขาจะเป็นคนละตัวน่ารักอ่ะชิมเลยอันนี้เหมือนน้ำส้มน้ำส้มกล่องละ18บาทอ่ะอือหือใช้ได้โอเคใช้ได้อยู่แล้วต่อนะกล่องต่อไปอ่ะต่อกล่องนี้หน้าตาแปลกๆกาแฟแน่เลยเม็ดกาแฟอะไรอย่างนี้ป่ะสีเหมือนกาแฟเขาก็ไม่ปาวะฮาไม่ค่อยทานกาแฟนะอ๋อช็อกโกแลตขมเหรอดูหน้าตาชีก่อนโอ้ต้องเป็นช็อกโกแลตขมๆแน่เลยเดี๋ยวนะรสชาติมันเหมือนอะไรอ่ะขนมไอเนี้ยอะไรอ่ะแบงแบงอะไร5บาทอ่ะ5บาทในเซเว่นอ่ะนั้นเลยรสชาตินั้นเลยเพราะมันเป็นกรุบกรุบกรอบกรอบแต่มันออกจะมีกลิ่นกาแฟอ่อนๆไม่เยอะอ่ะค่ะอือฮึโอเคกล่องต่อไปกล่องสุดท้ายของช็อกโกแลตนะคะมันแอบแอบมาแต่มันไม่สวยเอาอันสวยๆแล้วกันออกเป็นชมพูมุ้งมิ้งอ่ะมันไม่ใช่สตรอเบอรี่อ่ะมันก็น่าจะเป็นสตรอเบอรี่เนาะอุ้ยน่ารักอ่ะสีชมพูด้วยอ่ะมันก็คือสตรอเบอรี่แล้วบ้านเขามันคืออะไรมันกลิ่นสตรอเบอรี่อ่ะอ๋อมันมีเปรี้ยวๆนิดๆอันนี้อร่อยอีกดีนะมันเหมือนแบบอ๋อกูริโกะมันกูริโกะรสสตรอเบอรี่เลยโอเคเรามากินสาหร่ายกันต่อเลยมาอยากกินอันนี้มากเลยจริงๆป้าพาไม่ทานเนื้อนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันไอ้นี่ป่ะมันเก็บได้อีกป่ะโอ้เก็บอีกไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นแบบอันเดียวอย่างนี้เลยอ่ะมันน่าจะเป็นชิ้นๆข้างในให้เนาะมันก็ต้องยกแผ่นออกมานี่อ่ะกินมันอย่างนี้เลยฉีกมาโอ้กินหมูกินเยอะปลาปลาทาก่อนไอเดียก็สาหร่ายอ่ะสาหร่าย5บาท2บาทบ้านเราอ่ะมันไม่เห็นได้รสชาติอะไรเลยไม่เห็นจะมีหมูอะไรเลยมันก็อร่อยดีเริ่มมาแล้วมันน่าจะเป็นตรงกลางๆหรือเปล่าอร่อยอ่ะใช้ได้เลยอ่ะก็หมดแล้วนะมาม่าก็ไม่ได้ต้มให้กินก็กินอีกอร่อยโอเคต้องขอขอบคุณมาด้วยนะคะณที่นี้อันนี้ของพี่สาวคนสวยของปะวะพานะคะจำได้ไหมคลิปถักยางที่พาเอาไอ้ตัวนั้นไปให้เขาอะค่ะซันตาคลอสอะอันนี้คือผลตอบแทนนะคะเฮ้ที่เราเอาซันตาคลอสไปให้เขาเขาก็ไปเที่ยวแล้วก็ซื้อมาฝากปะวะพาพี่สาวแท้ๆเลยนะคะก็คือแม่ของน้องเอลนั่นเองโอเคขอบคุณคุณนุชมากค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย